สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแพทจะมารีวิวการเปิดบัญชีกับ Zipmake หนึ่งในบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลจากก.ล.ต.ค่ะมีจุดเด่นในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดเพียง 0.1% ค่ะมีเหรียญให้เลือกเทรดเยอะมีฟังก์ชันฝากเหรียญได้โบนัสสูงสุดถึง 14% รวมไปถึงนะคะมีบทวิเคราะห์และเทรนด์ของสินทรัพย์ดิจิตอลแบบเรียลไทม์เลยค่ะและที่สำคัญนะคะคือปลอดภัยค่ะเพราะ Zipmake ได้ร่วมมือกับ Bitgo ผู้ให้บริการรักษาสินทรัพย์ระดับโลกเพื่อให้ทุกสินทรัพย์ของนักลงทุนได้รับวงเงินประกันภัยสูงสุดถึง$100 ล้านเลยค่ะสำหรับการเปิดบัญชีกับ Zipmake มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือโหลดแอปพลิเคชัน Zipmake ค่ะตาม QR Code ที่ขึ้นนี้เลยนะคะหรือไปที่ลิงก์ที่แปะไว้ที่ใต้โพสต์นี้ก็ได้ค่ะ 2. ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านค่ะ 3. เช็คอีเมลแล้วคลิกยืนยันอีเมลได้เลยนะคะ 4. กลับมาที่แอป Zipmake ของเราค่ะแล้วก็ล็อกอินตามอีเมลและพาสเวิร์ดที่เราได้ตั้งไว้ค่ะจากนั้นนะคะให้กด KYC ค่ะซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปนะคะจะเป็นการยืนยันตัวตนหรือ KYC ค่ะขั้นตอนการยืนยันตัวตนนี้นะคะเริ่มจากการใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะเสร็จแล้วก็จะมี OTP ส่งมานะคะให้เรานำ OTP ที่ส่งมานั้นมากรอกแล้วเราก็กดถัดไปค่ะจากนั้นให้เลือกสัญชาตินะคะสัญชาติไทยแล้วก็ใส่ข้อมูลบัตรประชาชนทั้งหน้าบัตรแล้วก็หลังบัตรค่ะแล้วกดถัดไปใส่ชื่อนามสกุลทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยค่ะจากนั้นให้ใส่วันเดือนปีเกิดนะคะซึ่งปีเกิดตรงนี้ต้องใส่เป็นพ.ศ.ค่ะต่อมาให้เลือกเอกสารที่จะอัปโหลดนะคะคือทะเบียนบ้านใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะแล้วกดถัดไปเช็คข้อมูลทั้งหมดอีกทีแล้วกดยอมรับเงื่อนไขค่ะต่อมาระบบจะนำเราไปถ่ายรูปบัตรประชาชนนะคะทั้งหน้าบัตรแล้วก็หลังบัตรค่ะพยายามถ่ายให้เต็มกรอบให้ชัดนะคะไม่ให้มีแสงสะท้อนไม่งั้นระบบจะไม่แอปพรูฟค่ะเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันได้เลยค่ะจากนั้นค่ะกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็มากรอกข้อมูลเพื่อประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงเสร็จแล้วก็กดส่งข้อมูลได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการ KYC แล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่ทาง Zipmake จะอนุมัติภายใน7 วันค่ะและจะส่งยืนยันผ่านทางอีเมลนะคะดังนั้นช่วงนี้เราอาจเช็คอีเมลหน่อยว่าเอกสารที่เราส่งมีผิดพลาดหรือไม่ค่ะเมื่อเราได้รับอีเมลยืนยันจากทาง Zipmake แล้วนะคะต่อมาก็เป็นขั้นตอนการผูกบัญชีธนาคารค่ะให้เราไปที่แอปพลิเคชัน Zipmake ก่อนแล้วก็ไปที่กระเป๋าเงินดิจิตอลกดฝากและในครั้งแรกนี้นะคะเราก็ต้องกรอกชื่อธนาคารชื่อบัญชีหมายเลขบัญชีที่เราจะผูกพร้อมกับอัปโหลดรูปบุกแบงค์เข้าไปด้วยค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะจะอนุมัติภายใน1 วันค่ะเมื่อเราได้รับอนุมัติการผูกบัญชีแล้วนะคะก็กดฝากเงินได้ตามต้องการเลยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเปิดบัญชีเสร็จแล้วก็อย่าลืมเปิดระบบความปลอดภัย 2FA ด้วยนะคะเพื่อให้กระเป๋าเงินดิจิตอลของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่ง Zipmake นะคะมักจะมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆแต่ละเดือนก็จะแตกต่างกันไปค่ะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้แพทจะแปะรายละเอียดไว้ที่ใต้โพสต์นี้นะคะสำหรับฟังก์ชันที่เป็นไฮไลท์ของทาง Zipmake เลยก็คือฟังก์ชัน Zip Up กับ Zip Lock ค่ะที่เหมือนกับการออมเงินแล้วได้โบนัสค่ะ Zip Up นะคะคือการถือเหรียญไว้เฉยๆแล้วได้โบนัสทุกวันค่ะไม่มีการล็อกเหรียญสามารถนำเหรียญไปเทรดได้ตลอดเวลาเลยค่ะส่วน10ล็อกนะคะตามชื่อเลยเป็นการล็อกเหรียญ45วันค่ะซึ่งระหว่าง45วันนี้เราจะไม่สามารถนำเหรียญไปเทรดได้แต่10ล็อกนี้นะคะจะมีโอกาสที่เราจะได้รับโบนัสสูงกว่าคือสูงสุด 14% ค่ะในครั้งหน้านะคะแพทจะมารีวิวฟังก์ชันการออมเงินใน Zipmake ค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามช่องทันโลกกับ Trader KP ไว้ด้วยนะคะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้แพทต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ